พาไปดูต่อคุณผู้ชมครับที่มหาสารคามเขาบอกว่าผู้ชายคนหนึ่งเกือบตายเหมือนกันเกือบตายเหมือนเคสที่กวางเล่าให้ฟังแต่เหตุการณ์นี้ผู้ชายคนนี้ไปหาปลาแล้วติดอยู่ในรูท่อระบายน้ำ2วัน2คืนติดยาวเหยียดแน่นเลยคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่ามีคนไปหาของเก่าตะโกนได้ยินเสียงคนตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเตชะบุญช่วยเอาไว้ได้ทันรอดตายนะฮะคุณผู้ชมตรงนี้คือบริเวณท่อระบายน้ำที่มันตัดขวางรอดใต้ถนนเนี่ยอยู่แถวริมถนน2040นาดูนมหาสารคามแล้วนี่คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเข้าไปช่วยกันตักโคลนออกนะฮะตักโคลนออกจากบริเวณปากท่อเพราะตัวของคนที่เข้าไปติดเนี่ยนายรัญจวนปักกัตตาแกติดอยู่ข้างในลึกไป3เมตรจะรอดออกมาก็รอดไม่ไหวดูฮะปากทางก็ต้องขุดเอาโคลนเอาดินออกแล้วลองดูวินาทีที่ค่อยๆดึงนายรัญจวนออกมานะฮะโอ้ยแล้วดูนะฮะอิดโรยน้ำก็ไม่ได้กินข้าวก็ไม่ตกถึงท้องหิ้วใส่เปลบอร์ดแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลล้างเนื้อล้างตัวก่อนแล้วก็ไปส่งโรงพยาบาลนะฮะคุณผู้ชมคือพ่อของรัญจวนเขาบอกว่าลูกชายมาหาปลาแล้วก็หายไป2วันคือเข้าใจว่าตอนที่เขาหาปลาเนี่ยตรงท่อระบายน้ำตรงนี้มันเป็นแอ่งน้ำขังแล้วปลาต่างๆมันจะชอบมาเหมือนกับพอน้ำมันถูกระบายปั๊บปลามันก็จะมาติดอยู่ตามโคลนลูกชายก็มาหาไงแล้วก็ไล่ปลาไปเรื่อยๆไล่จากท่อนี้พาไปสู่อีกท่อนึงเดินมุดท่อเข้าไปจนกระทั่งอีกฝั่งนึงมุดออกไม่ได้มันมีพวกเศษดินเศษหินเศษต้นไม้อุดแน่นอยู่จะย้อนออกมาก็ย้อนไม่ได้เพราะน้ำมันมาแล้วกลายเป็นว่าติดอยู่ในนั้น2วัน2คืนขึ้นเหรอมาหาปลามาขึ้นมาขึ้นเหรอเราปัญหาที่มืดเนี่ยเวลาเนี่ยเวทมันทอนโอ้หายังขึ้นเออปัญหาที่มันขึ้นมันทอนอ๋อนะครับเราหายไปแต่กี่โมงคะจ๊ะหลายโมงอยู่เวทมันร้อนเลยเราหาปลาประจำหาปลาประจำแล้วนี่เราหายไปกี่วันนี่กว่าจะเจอวันกว่าวันกว่า2วันเนี่ยอ้าวคุณผู้ชมครับ2วันถ้าติดอยู่ในที่แคบๆมืดๆแบบนั้นนะคะแล้วนึกออกไหมฮะท่อระบายน้ำมันพาดลอดใต้ถนนใช่ไหมพอมุดจากฝั่งนี้มาไปโผล่ฝั่งนี้เนี่ยเจอพวกดินพวกไม้พวกอะไรมันอุดปากท่ออยู่จะย้อนออกมาก็ไม่ได้ก็ย้อนกลับไปก็เจอน้ำมาคราวนี้ก็ติดแงกอยู่ตรงกลางเนี่ยสภาพเป็นแบบนี้เลยโอ้ลอดตายจริงๆ2วันสำหรับที่แคบๆมันถือว่ายาวนานมากนะคะแบบนี้เลยอ่ะใช่ทั้งแคบทั้งมืดทั้งเหม็นทั้งเปียก